มุมโอเคนะครับเรามาดูเนื้อหาของวันนี้นะครับตัวหลักก็คือก็จะพูดถึงเรื่องของตัวอาร์เรย์อาร์เรย์นะครับหรือภาษาไทยนะครับก็ใช้คำว่าแถวลำดับนะครับแถวลำดับจะมาดูว่าอาร์เรย์คืออะไรนะครับลักษณะของอาร์เรย์เนี่ยก็คือเข้าใจว่าคือทุกคนเนี่ยคงจะคุ้นเคยอยู่ละนะครับเราเขียนโปรแกรมจัดการอาร์เรย์กันมาพอสมควรนะครับซึ่งในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทำตัวแบบฝึกหัดนะครับตัวอย่างเขียนโปรแกรมโดยใช้อาร์เรย์มากันบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเนื้อหาวันนี้เนี่ยก็คงจะมาพูดถึงภาพรวมหรือเรื่องทั่วไปนะครับของอาร์เรย์ว่ามันมีลักษณะของการจัดการข้อมูลอย่างไรนะครับในเชิงทฤษฎีไอ้ตัวอาร์เรย์เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลนะครับเป็นแบบตามชื่อเลยก็คือแบบแถวลำดับนะครับแบบแถวแล้วก็มีการเรียงลำดับนะครับโดยที่มีการระบุนะครับตำแหน่งนะครับว่าตัวที่1นะครับระดับที่1มีตัวชี้หรืออินเด็กซ์อะไรนะครับ1 2 3 4อะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือจะเป็นข้อมูลที่มีการเรียงต่อเนื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวอาร์เรย์เนี่ยครับบางครั้งก็เรียกว่าเป็นลักษณะของข้อมูลแบบเป็นเชิงเส้นนะครับเป็นแบบลีเนียนะครับหรือเป็นข้อมูลแบบเชิงเส้นนะเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้นนะข้อมูลถูกจัดเก็บนะครับต่อเนื่องกันโดยที่การจะเก็บข้อมูลนะครับก็คือถ้าเป็นภาษา C นะครับข้อมูลที่เก็บอยู่ในอาร์เรย์เนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลประเภทเดียวกันนะครับแต่ว่าบางภาษาเนี่ยมันอาจจะมีความสามารถในการเก็บข้อมูลคนละประเภทก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของแต่ละภาษานะครับบางภาษาเนี่ยก็คือช่อง0เก็บข้อความช่อง1เก็บตัวเลขจำนวนเต็มช่อง2เก็บตัวเลขจำนวนจริงอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวโครงสร้างภาษา C เป็นหลักในการอธิบายเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวแถวลำดับหรือว่าของเรื่องของอาร์เรย์ของภาษา C เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของการเก็บเป็นชุดข้อมูลนะครับเก็บเป็นชุดข้อมูลโดยที่ข้อมูลแต่ละตัวในชุดข้อมูลนี้นะครับจะต้องมีประเภทเดียวกันจะต้องเป็นประเภทเดียวกันถ้าเรากำหนดให้ชุดข้อมูลนี้นะครับเก็บข้อความเก็บอักขระนะครับทุกตัวในนี้ต้องเก็บอักขระทั้งหมดนะครับตรงนี้เก็บจำนวนเต็มทุกตัวในนี้ต้องเก็บจำนวนเต็มทั้งหมดนะครับเราจะไม่สามารถเก็บตัวหนึ่งเก็บอักขระตัวที่2เก็บจำนวนเต็มตัวที่3เก็บจริงในภาษา C ตรงนี้ยังทำไม่ได้นะครับอันนี้คือลักษณะของตัวอาร์เรย์หรือว่าแถวลำดับนะครับของภาษา C เพราะฉะนั้นในส่วนของการประกาศใช้งานนะครับถ้าเราต้องการได้ตัวแปรชุดขึ้นมาใช้งานเนี่ยนะครับวิธีการประกาศตัวแปรนะครับอันนี้คือรูปแบบของการประกาศเราก็จะทำการประกาศนะครับโดยขึ้นต้นด้วยชนิดของข้อมูลนะครับชนิดของข้อมูลแล้วตามด้วยชื่อตัวแปรนะครับซึ่งตัวชื่อตัวแปรอันนี้ได้เกินไปในรอบที่มันผ่านมาแล้วนะครับกฎของการตั้งชื่อตัวแปรนะครับจะต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับขึ้นต้นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้นนะครับภายในต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขแล้วก็ขีดเส้นใต้นะครับไอตัวเนื้อสกอร์ห้ามเว้นวรรคห้ามใช้อักขระพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยก็คือยึดกฎของการตั้งชื่อตัวแปรในภาษาซีทั่วไปแต่ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือการระบุจำนวนสมาชิกนะครับภายในเครื่องหมายบักเก็ตนะภายในเครื่องหมายก้ามปูนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องมีการระบุจำนวนนะครับโดยการประกาศตัวแปรเลยเนี่ยนะครับเราสามารถกำหนดได้ 2-3 รูปแบบตามนี้นะครับรูปแบบที่1นะครับก็คือระบุจำนวนไปเลยนะครับว่ากี่ตัวนะครับอันนี้จริงๆตกแอนหนึ่งก็คือเวลาจบปุ๊บต้องจบด้วยเซมิโคลอนทุกตัวเลยขออนุญาตเติมเซมิโคลอนเข้าไปด้วยนะครับก็คือกำหนดชนิดนะครับตามด้วยชื่อตัวแปรแล้วก็ตามด้วยจำนวนนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราประกาศ in a 5นะครับ in a 5เราก็จะได้ตัวแปร a ออกมา5ตัวนะครับ a ออกมา5ตัวซึ่งภายในนะครับก็สามารถเก็บข้อมูลเป็นตัวเลข
นะครับเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขได้5ตัวแยกออกจากกันนะครับแต่ละตัวก็จะมีอินเด็กซ์นะครับเป็นหมายเลขประจำห้องซึ่งก็จะเริ่มภาษา C เนี่ยจะเริ่มที่อินเด็กซ์0นะครับเราประกาศ5ช่องช่องแรกจะเป็นช่องเบอร์0ช่องเบอร์1ช่องเบอร์2ช่องเบอร์3ช่องเบอร์4นะครับงั้นจำนวนช่องเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0ถึง n ลบ1นะครับเรากำหนดจำนวนนี้เท่าไหร่นะครับจำนวนช่องจะมีค่าเท่ากับ0ถึงจำนวนที่กำหนดลบ1อันนี้เป็นรูปแบบที่1นะครับรูปแบบที่1รูปแบบที่2นะครับในการประกาศเนี่ยก็คือการประกาศตรงนี้นะครับเราอาจจะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นเอาไว้ต่อเนื่องเลยก็ได้ถ้าเราประกาศรูปแบบที่1นะครับถ้าเราประกาศรูปแบบที่1เนี่ยเราประกาศขึ้นมาปุ๊บตัวแปรนี้ยังไม่มีค่าใดๆนะครับหรือบางครั้งอาจจะมีพวกขยะอะไรบางอย่างอยู่ข้างในนะครับงั้นจะใช้งานเนี่ยเราต้องไปเคลียร์ค่าหรือไปคำนวณไปเก็บค่าต่างๆเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเรามีค่าที่ต้องการเก็บชัดเจนนะครับว่าเราอยากได้ตัวแปร5ช่องแต่ละช่องมีค่าเป็นอะไรบ้างนะครับเราสามารถที่จะทำการกำหนดค่าเริ่มต้นให้มันนะครับโดยกำหนดเครื่องหมายเท่ากับนะครับก็คือการไปใส่ค่าเนี่ยแล้วระบุค่าต่างๆตามจำนวนที่เรากำหนดได้เลยนะครับซึ่งค่าที่กำหนดเนี่ยนะครับจะต้องถูกกำหนดภายในเครื่องหมายปีกาเปิดปิดนะครับกำหนดภายในเครื่องหมายปีกาเปิดปิดยกตัวอย่างเช่นนะครับก็ดูในเอกสารประกอบเพิ่มเติมตัวนี้อันนี้คือถ้าผมอยากจะทำการเก็บค่านะครับ1ถึง5เอาไว้ในตัวแปร A ช่องที่0ถึง4ตามลำดับนะครับเราก็ใส่ตามนี้นะครับ int a 5เท่ากับปีกาเปิดนะครับปีกาปิดภายในระบุค่าแล้วขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านั้นตัวแรกนะครับก็จะถูกนำไปเก็บในช่องที่0ตัวถัดไปก็ถูกนำไปเก็บในช่องที่1ตามลำดับโอเคนะครับอันนี้คือส่วนของการเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปใส่ในตัวแปร array นะครับในช่องที่กำหนดนะครับเรียงตามลำดับนะครับตัวแรกคือใส่ในช่อง0ช่อง1ช่อง2ไล่ไปอันนี้เป็นการประกาศอีก1วิธีนะครับส่วนอีกวิธีการนึงนะครับคือถ้าเรามีการ assign ค่าตรงนี้นะครับมีการกำหนดการ assign ค่าตรงนี้เนี่ยให้กับตัวแปร array นะครับในบางครั้งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องกำหนดขนาดก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องกำหนดขนาดก็ได้ก็คือเข้าสู่รูปแบบของการประกาศแบบที่3นะครับก็คือประกาศเป็นชื่อตัวแปรแล้วตามด้วยก้ามปูเปิดปิดเลยแล้วทำการกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยระบบมันจะทำการใส่จำนวนช่องให้มีค่าเท่ากับจำนวนข้อมูลที่เราแอสไซน์เข้าไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำการใส่ค่าเข้าไปเท่าไหร่นะครับมันจะทำการคำนวณแล้วทำการเติมเต็มตัวเลขตัวนี้ให้โดยอัตโนมัตินะครับยกตัวอย่างเช่นไปดูด้านล่างสุดตัวอย่างนี้นะครับคือถ้าเรามีค่าชัดเจนว่าเราจะทำการเก็บข้อมูล1 2 3 4 5นะครับบางทีแบบข้อมูลไม่รู้มีกี่ตัวเราสามารถประกาศ int a ก้ามปูเปิดปิดเท่ากับปีกาเปิดนะครับ1 2 3 4 5แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะทำการเติมเต็มค่า5ช่องเนี่ยให้โดยอัตโนมัตินะครับเราไม่จำเป็นต้องไปทำการกำหนดเองนะครับแต่ตรงนี้นะครับคือถ้าเราทำการกำหนดค่ามากกว่าอย่างเช่นผมกำหนดค่า5เนี่ยเป็น10ช่องแต่โยนมาโยนค่าไป5ช่องนั่นหมายความว่าเราก็จะมีช่องพื้นที่ว่างข้างหลังอีก5ช่องนะครับไม่เขียนเกินไปละนะครับเป็นช่อง5 6 7 8 9นะครับข้างหลังไม่มีอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าใช้พื้นที่ใช้ assign ข้อมูลชุดแรกเนี่ย5ตัวอันนี้โอเคเนาะอันนี้ก็คือวิธีการในการประกาศตัวแปร array นะครับซึ่งเราจะประกาศแล้วก็ assign ค่านะครับโยนค่าเริ่มต้นเนี่ยไปให้มันเลยก็ได้นะครับอันนั้นคือส่วนที่1คราวนี้นะครับหลังจากที่เราทำการประกาศแล้วก็โยนค่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะทำการ
ข้าถึงข้อมูลนะครับเข้าถึงข้อมูลในตัวแปรอะเรในช่องต่างได้นะครับวิธีการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้2วิธีการ2รูปแบบนะครับแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการเข้าถึงทางตรงนะครับเป็นแบบ direct access นะครับเข้าถึงแบบทางตรงโดยตรงวิธีการเข้าถึงคือเราก็ทำการอ้างถึงชื่อตัวแปรแล้วระบุหมายเลข index ที่ต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเขียนโค้ดนะครับเขียนโค้ดมาบอกว่าเริ่มต้น int a 5เท่ากับ1 2 3 4 5นั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับเรามีตัวแปร a อยู่นะครับมีตัวแปร a อยู่5ช่องเริ่มจากช่อง0ถึงช่อง4แล้วก็เอาค่า1มาใส่ช่อง0ค่า2มาใส่ช่อง1ตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถเข้าถึง a ช่องใดก็ได้แบบโดยตรงนะครับอยากเข้าถึง a ช่องที่1มีค่าเท่าไหร่งั้น a ช่องที่1ก็ไปเช็ค a ช่องที่1มีค่าเป็น2นะครับ a ช่องที่3นะครับ a ช่องที่3มีค่าเป็น4นะครับเราสามารถที่จะเอาค่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับจะปริ้นจะคำนวณจะบวกกันจะอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการเข้าถึงแบบทางตรงตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้คือการจะเน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจเชิงทฤษฎีนิดนึงเพราะว่าเข้าใจว่าตอนที่เราเขียนโค้ดจัดการกับตัวอาร์เรย์เนี่ยอันนี้เราก็ถือว่าเราผ่านมาระดับนึงแล้วแล้วก็เขียนพื้นฐานการเขียนโค้ดก็ได้พอสมควรแล้วนะครับก็มาดูในเชิงทฤษฎีว่าเอ๊ะวิธีการจัดการจัดเก็บข้อมูลแบบอะไรเนี่ยมันมีรูปแบบอย่างไรนะครับอันนี้การเข้าถึงแบบทางตรงนะครับอีกอันนึงนะครับเรียกว่าเป็นการเข้าถึงแบบทางอ้อมนะครับทางตรงคือระบุหมายเลขห้องไปเลยว่าจะเข้าถึงห้องไหนนะครับแต่ถ้าเป็นทางอ้อมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะอ้างถึงหมายเลขอินเด็กซ์เนี่ยผ่านพวกตัวแปรก็ได้นะครับหรือผ่านพวกนิพจน์ทางคณิตศาสตร์นะครับพวกสมการคณิตศาสตร์ต่างๆที่เมื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือจะออกมาเป็นตัวเลขนะครับตัวแปรตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวเลขเช่นเดียวกันก็คืออะไรก็ตามที่เราสามารถอ้างถึงเป็นตัวเลขได้เราสามารถที่จะนำมาใส่เข้าไปในอินเด็กซ์ของอะเรย์ตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการเข้าถึงทางอ้อมนะครับงั้นการที่จะเข้าถึงช่องไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตัวช่องที่เราทำการระบุเนี่ยตัวแปรที่เราทำการระบุหรือว่าสมการที่เราระบุเนี่ยคำนวณแล้วออกมามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับมันจึงจะทำการไปหาข้อมูลในช่องนั้นยกตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับจากตัวอย่างนี้ลองไล่ดูเริ่มต้นสมมติว่าเราบอกว่า int i เท่ากับ1นะครับ int i เท่ากับ1แสดงว่าตอนนี้เรามีตัวแปร i ตัว1เก็บค่า1เอาไว้อันนี้คือช่องนี้คือช่องของค่าตัวแปรนะครับจากนั้นบอกว่า int a 5เก็บค่า1 2 3 4 5ก็แสดงว่าเรามีตัวแปร a ตัว1มีอยู่5ช่องนะครับ a ตัว1มีอยู่5ช่องเริ่มจากช่อง0ช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4เก็บค่า1 2 3 4 5เอาไว้ประกาศ int x นะครับ int x โดยที่ตรงนี้เรายังไม่ได้มีการกำหนดค่าก็คือเรามีตัวแปร x อีก1ตัวมีตัวแปร x อีก1ตัวซึ่งยังไม่มีการกำหนดค่านะครับซึ่งข้างในอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสร็จแล้วเราบอกว่าให้ x เท่ากับ ai บวกกับai บวก2นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องการดูว่าตอนนี้ i มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ i มีค่าเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ i ของเรามีค่าเป็น1นะครับ i ของเรามีค่าเป็น1เพราะฉะนั้น ai ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น a1 นะครับ a1 a1 มีค่าเป็นเท่าไหร่ a1 ก็คือช่องนี้ a1 ก็คือ2 a1 ก็คือ2ไปบวกกับ a แล้วก็ i บวก2i บวก2มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็ไปดูนะครับ i มีค่าเป็น1บวกกับ2รวมกันก็กลายเป็น3กลายเป็น a 3นะครับ a 3มีค่าเป็น4เพราะฉะนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ2บวก4 x ก็เก็บเลข6เอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการเข้าถึงข้อมูลในตัวแปร array นะครับในรูปของการเข้าถึงทางอ้อมนะครับซึ่งเราต้องมีการคำนวณค่านะครับจนกระทั่งเราได้หมายเลขอินเด็กซ์เนี่ยออกมานะครับ
แล้วหลังจากนั้นเวลาเข้าถึงก็คือไปดูว่าตัวแปรนั้นอินเด็กซ์ช่องนั้นเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ดึงข้อมูลนั้นขึ้นมาใช้งานตรงนี้โอเคนะครับอันนี้เป็นวิธีการในการเข้าถึงคราวนี้เรามาดูเรื่องของการประยุกต์นะครับตรงนี้อาจจะต้องฝากลองไป implement ดูนะครับลองเขียนโค้ดคือถ้าอยู่ในห้องเนี่ยนะครับก็จะได้เขียนโค้ดเห็นภาพนะครับแต่นี้อาจจะขออนุญาตปีการอธิบายในเชิงกระบวนการละกันเนาะก็คือดูจากงานที่เราทำมานะครับก็คิดว่าอันนี้คือในระดับที่เราทำมาก่อนหน้านี้ถือว่าเป็น pre-test pre-test เนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเราทำแล้วเราก็เคลียร์ละแล้วเรามาดูว่าโค้ชชุดนี้ทำอะไรนะครับโค้ชชุดนี้นะครับบอกว่าเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อรับค่าตัวเลขขนาด n ตัวใดๆนะครับรับค่าตัวเลขขนาด n ตัวใดๆโดยที่ n มีค่าไม่เกิน10นะครับไปเก็บเอาไว้ใน array นะครับแล้วก็สิ่งต้องการคือหาค่าเฉลี่ยของเลข n ตัวซึ่งอันนี้เราก็ตอนรู้สึกเคยเขียนโค้ดกันในห้องกันแล้วนะครับรับค่าตัวเลข n ตัวใดๆแล้วหาค่าเฉลี่ยของเลข n ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการทำก็คือเราก็ทำการประกาศนะครับตามเงื่อนไขของเราคือ n เนี่ยมีค่าไม่เกิน10นะครับเราก็ประกาศ a เอาไว้10ช่องนะครับโดยที่ a เป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะครับ int a 10นะครับเราก็ประกาศตัวแปรอื่นที่ต้องใช้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้ตัวแปรไหนบ้างนะครับคำตอบที่ต้องการนะครับคือค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยซึ่งแน่นอนค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะมีเรื่องของการหารอยู่ด้วยนะครับมีตัวเลขมาเสร็จปุ๊บหารด้วยจำนวนข้อมูลเพราะฉะนั้นโอกาสของค่าเฉลี่ยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเลขทศนิยมดังนั้นนะครับเราก็เลยประกาศตัวแปรนะครับประกาศตัวแปรค่าเฉลี่ยนะครับเป็นโฟลด์นะครับAVG ให้เป็นโฟลด์ให้เป็นทศนิยมตัวแปรหลักเราครบแล้วนะครับมี A เก็บข้อมูลมี average ในการเก็บค่าเฉลี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเราก็ทำการรับจำนวน n นะครับจริงๆถ้าเขียนโปรแกรมให้มันสวยๆหน่อยเนี่ยก่อนสแกนนะครับเราอาจจะต้องใช้คำสั่ง printf printf บอกว่า enter n อะไรก็ว่าไปนะครับขึ้นข้อความบอกผู้ใช้ให้รู้นิดหนึ่งว่าให้ทำอะไรแต่ตัวอย่างนี้นะครับก็คือตัดพวกตัวเนเจอร์ทิ้งไปแปลเริ่มต้นหัวใจสำคัญเลยก็คืออยากรู้ว่าข้อมูลมีกี่ตัวนะครับก็ใช้คำสั่ง scanf นะครับรับข้อมูลเป็นจำนวนเต็มก็คือ %d เอาไปเก็บไว้ในตัวแปร n นะครับก็เป็น ampersand n อันนี้คำสั่งนี้คือรับค่าจำนวนข้อมูลว่าจะรับมากี่ตัวนะครับโดยมีเงื่อนไขว่า n ของเราเนี่ยต้องไม่เกิน10นะครับจะรับมา5ตัว7ตัว9ตัวอะไรก็ว่าไปนะครับพอรับn ปุ๊บสมมติว่าเรารับ n มา5ตัวรับ n เท่ากับ5เราได้ n 5ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปนะครับลูปนี้นะครับจะเป็นลูปของการรับค่าของตัวแปร a รับค่าตัวแปร a ซึ่งตัว a เนี่ยมันก็คือตัว array ที่เราประกาศเตรียมเอาไว้นะครับในการรับข้อมูล n ตัวใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกรับ aรับ n เท่ากับ5แสดงว่าเราจะทำการรับค่ามา5ตัวเก็บเอาไว้ใน a นะครับช่องที่0ถึงช่องที่4แต่ a ของเราเนี่ยนะครับจะมีอยู่10ช่องนะครับตัวแปร a ของเราเนี่ยจะมีอยู่10ช่องช่อง0ช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5 6 7 8 9ออกเกินตัวนึงA มีอยู่10ช่องนะครับเริ่มต้นเราบอกรับ n เท่ากับ5ปุ๊บนะครับลูปถัดไปบอกว่า for i เท่ากับ0 i น้อยกว่า n ก็แสดงว่า for i เท่ากับ0 i น้อยกว่า4ไม่ใช่อนุสิ i น้อยกว่า5 for i เท่ากับ0 i น้อยกว่า5 i บวกบวกก็แสดงว่ามันจะวนลูปตั้งแต่ i เท่ากับ0ถึง i เท่ากับ4ก็คือจะรับ4ช่องนี้นะครับรอบแรก i เป็น0นะครับรอบแรก i เป็น0ก็
็สั่งสแกนเปอร์เซ็นต์ดีไปเก็บเอาไว้ในช่อง i 0นะครับก็แล้วแต่เราจะกรอกข้อมูลอะไรเข้าไปผมกรอก3ใส่ข้อมูลทางคีย์บอร์ดเป็น3 3ก็ไปใส่ใน a 0เรียบร้อยพอ i กลายเป็น1 i กลายเป็น1สแกนเปอร์เซ็นต์ดีเก็บไว้ใน a ช่องที่1ใส่4 4ก็ไปอยู่ในช่องที่ a 1นะครับ i กลายเป็น2เราใส่1เข้าไป1ก็ไปอยู่ในช่องที่2i เป็น3นะครับใส่5 5ก็อยู่ช่องที่3i เป็น4นะครับใส่44ก็อยู่ช่องที่ที่4อะไรเงี้ยพอ i เป็น5นะครับพอ i เป็น5ปุ๊บมันมาเช็คเงื่อนไขว่า5น้อยกว่า5ตรงเนี้ยไม่เป็นความจริงนะครับ5น้อยกว่า5ไม่เป็นความจริงก็จะจบ for ไปทำลูปถัดไปไปทำคำสั่งถัดไปงั้นตอนนี้ข้อมูลใน A เราก็จะมีข้อมูลตามนี้เรียบร้อยแล้วนะครับข้างหลังเราไม่ได้ใช้นะครับข้างหลังไม่ได้ใช้ก็ปล่อยมันไปนะครับพอทำการรับข้อมูลเสร็จนะครับคำสั่งถัดไปคือจะเริ่มทำการหาผลรวมเพื่อที่จะนำไปหาค่าเฉลี่ยต่อไปเพราะฉะนั้นก่อนหาผลรวมนะครับเราก็ประกาศตัวแปรตัวหนึ่งแล้วก็เซตค่าเก็บค่าผลรวมเนี่ยให้เป็นค่าเริ่มต้นเป็นเอกลักษณ์การบวกนะครับก็ซัมเซตค่าเป็น0เอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็มีตัวแปรซัมอีกตัวหนึ่งนะครับซัมอีกตัวหนึ่งเซตค่าเริ่มต้นเป็น0ซัมเก็บค่า0เอาไว้จากนั้นตรงนี้นะครับก็วนลูปเหมือนเดิม i เท่ากับ0 i น้อยกว่า n n พลัง5นะครับก็คือ i เท่ากับ0 i น้อยกว่า5ก็คือวิ่ง0ถึง4เหมือนเดิมนะครับเพื่อจะหาผลรวมของข้อมูลของ a ตัวนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งขณะที่มันวิ่งแต่ละรอบนะครับขณะที่วิ่งแต่ละรอบเนี่ยจะทำการเอาค่าของ A ช่องที่ i เนี่ยไปบวกสะสมเก็บเอาไว้ในตัวแปรซัมนะครับเช่นรอบแรกนะครับ i เป็น0รอบแรก i เป็น0นะครับมันก็จะทำการเอาเราเขียนว่าซัมบวกเท่ากับ ai ก็คือซัมบวกเท่ากับ a 0นะครับซัมเดิมเป็น0นะครับซัมเดิมเป็น0บวกสะสมไปอีก a 0 a 0เราคือ3เพราะฉะนั้น0บวก3ได้3เอามาใส่ไว้ในซัมซัมใหม่ก็กลายเป็น3เรียบร้อยรอบถัดไปนะครับ i กลายเป็น1ก็เอาซัมเดิมบวกกับ a 1 a 1เป็น4นะครับเอา3บวก4ได้7ซัมใหม่ก็กลายเป็น7นะครับพอ i กลายเป็น2นะครับซัมเดิมเป็น7บวกเพิ่มไปอีกA2 A2 คือ1เพราะฉะนั้นซัมใหม่ก็จะกลายเป็น8 7บวกอีก1เป็น8นะครับ i กลายเป็น3นะครับเอาซัมเดิมคือ8บวกกับ A3 A3 คือ5 8บวก5ได้13ซัมใหม่ก็คือ13ต่อไป i กลายเป็น4นะครับ i กลายเป็น4ก็เอาซัมเดิมบวกสะสมไปกับ A4 นะครับ A4 คือ4 13บวก4กลายเป็น17นะครับเพราะฉะนั้นซัมใหม่กลายเป็น17พอ i กลายเป็น5นะครับ i กลายเป็น5ปุ๊บเช็คเงื่อนไขนะครับ5น้อยกว่า5ไม่จริงนะครับก็จบนะครับจบลูป for ปุ๊บก็มาทำคำสั่งถัดไปนะครับจากนอกลูป for คำสั่งถัดไปคือหาค่าเฉลี่ยนะครับหาค่า averageซึ่งตอนนี้เราได้ค่าซัมแล้วนะครับซัมนี่คือเก็บผลรวมของตัวเลข A0 ถึง A4 ไว้เรียบร้อยนะครับพอได้ซัมเสร็จปุ๊บนะครับคำนวณหาค่า average ก็คือให้ average เนี่ยก็คือซัมหาร n เอาค่าซัมนะครับซัมของเราคือ17หาร n นะครับซึ่ง n ของเราเนี่ยคือ5นะครับ n ของเราคือ5เพราะฉะนั้น average นะครับค่า AVG มันก็จะมีค่าเท่ากับ17หาร517หาร5นะครับแปลงให้เป็นโฟลด์นะครับก็คือเอาเป็นทศนิยมด้วยนะครับ5 3 15นะครับ16 17เป็น20 5 4 20คำตอบของ average ก็จะเก็บค่า 3.4 เอาไว้นะเพราะว่าตัว average เนี่ยมันคือโฟลด์นะครับเก็บทศนิยมได้เพราะฉะนั้น average คำนวณค่าได้แล้วเป็น 3.4 นะครับเราทำคำสั่ง print นะครับ print percent f เอาค่า average มาโชว์นะครับมันก็จะโชว์เป็น 3.4 นะครับแต่ว่า default ของ print f percent f เนี่ยม
ันจะใส่ทุยมไป6ตำแหน่งก็เป็น 3.400000 อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้งานตัวแปรอาเรย์ในเบื้องต้นอันนั้นคือตัวแปร1มิตินะครับตัวแปร1มิติคราวนี้นะครับเรามาดูต่อนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นลักษณะของตัวแปรนะครับอาเรย์แบบหลายมิตินะครับเมื่อกี้เป็นอาเรย์แบบ1มิตินะครับอีกแบบหนึ่งคือเป็นอาเรย์หลายมิตินะครับหรือแถวลำดับแบบหลายมิติก็บอกว่าตัวมิติของตัวอาเรย์เนี่ยนะครับเราจะดูจากจำนวนอินเด็กซ์นะครับตรงนี้ดัชนีนะครับหรือว่าอินเด็กซ์จะดูจากจำนวนอินเด็กซ์ที่ใช้ในการระบุการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกของอาเรย์ตัวนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเราอ้างถึง A1 นะครับ AI นะครับเราใช้อินเด็กซ์แค่ตัวเดียวนะครับใช้อินเด็กซ์แค่1ตัวนะครับจะเป็น AI A1 AI บวก2อะไรก็ตามเนี่ยแต่รวมแล้วเนี่ยมันคืออินเด็กซ์แค่ตัวเดียวในการอ้างถึงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาเรย์1มิตินะครับแต่ถ้าเราต้องใช้ตัวอ้างถึงเนี่ยมากกว่า1ตัวนะครับก็จะเรียกว่าเป็นอาเรย์หลายมิตินะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนการอ้างถึงเนี่ยเราใช้กี่ตัวถ้าเราใช้2ตัวก็เรียกว่าเป็นอาเรย์2มิตินะครับหน้าตาของอาเรย์2มิติเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรูปของตารางนะครับอยู่ในรูปของตารางในขณะที่ถ้าเป็นอาเรย์1มิติเวลาเขียนก็จะอยู่ในรูปของแถวนะครับแถวนะครับมีหลายช่องแต่ถ้าเป็นอาเรย์2มิตินะครับก็จะเป็นรูปตารางนะครับก็จะมีจำนวนแถวและก็จะมีจำนวนคอลัมน์หรือหลักนะครับแถวและก็คอลัมน์วิธีการประกาศตัวแปรอาเรย์2มิตินะครับก็จะทำคล้ายๆกับอาเรย์1มิตินะครับก็คือชนิดชื่อตัวแปรแต่ว่าการอ้างถึงไอ้ตัวมิติเนี่ยนะครับเราจะระบุ2ช่วง2ส่วนนะครับก็คือจำนวนแถวแล้วก็จำนวนคอลัมน์จบด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมไปนิดนึงนะครับตัวอย่างเช่นเราประกาศ int a 2 4int a 2 4นั่นหมายความว่าเราจะมีตัวแปร a ที่มีจำนวนแถว2แถวแล้วก็จำนวนคอลัมน์4คอลัมน์นะครับงั้นตัวหน้าคือแถวตัวหลังคือคอลัมน์แถวและคอลัมน์นะครับแสดงว่าถ้าเราประกาศ a 2 4ปุ๊บนะครับเราจะได้ a 2แถว4คอลัมน์ซึ่งรวมแล้วเนี่ย a จะมีจำนวนตัวทั้งหมดอยู่8ตัวด้วยกันงั้นจำนวนช่องทั้งหมดก็คือเอาแถวและคอลัมน์คูณกันนะครับ2แถว4คอลัมน์นะครับรวมทั้งหมด8ช่องแต่ละช่องในการอ้างถึงนะครับก็จะมีวิธีการอ้างถึงก็คือจะอ้างถึงผ่านหมายเลขอินเด็กซ์ของแถวและคอลัมน์นั้นๆนะครับโดยที่อินเด็กซ์ของการอ้างถึงเนี่ยก็คือจะเริ่มจากเบอร์0เหมือนกันหมดนะครับงั้นเราประกาศ2แถวก็จะเป็นแถวที่0และแถวที่1มี4คอลัมน์ก็จะเริ่มจากคอลัมน์ที่0คอลัมน์1ไปถึงคอลัมน์3นะครับแต่ละช่องนะครับเราทำการอ้างถึงว่าเป็นแถวที่เท่าไหร่คอลัมน์ที่เท่าไหร่นะอย่างเช่นช่องที่วงกลมก็คือแถวที่0คอลัมน์ที่0นะครับถ้าเป็นแถวนี้นะครับก็จะเป็นแถวที่1คอลัมน์ที่2อย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาอ้างถึงนะครับก็จะกลายเป็น A แถวที่1คอลัมน์ที่2อันนี้คือการอ้างถึงข้อมูลนะครับเราก็จะดูว่าในช่องนี้เนี่ยมีค่าเป็นอะไรนะครับก็จะดึงข้อมูลไปซึ่งวิธีการเข้าถึงวิธีการเรียกใช้ต่างๆก็จะเหมือนกับอาเรย์หนึ่งมิติทุกประการนะครับเพียงแต่ว่าตอนอ้างถึงเนี่ยนะครับเราต้องใช้อินเด็กซ์2ตัวเป็นตัวระบุนะครับเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมาดูเรื่องของการกำหนดค่าให้กับตัวแปรอาเรย์2มิตินะครับว่าสามารถให้กำหนดค่าได้อย่างไรการกำหนดค่าให้กับตัวแปรอาเรย์2มิตินะครับก็สามารถกำหนดได้หลากหลายวิธีการหลากหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือการประกาศนะครับก็คือประกาศตัวแปรนะครับกำหนดจำนวนแถวจำนวนคอลัมน์เสร็จปุ๊บนะครับ
ก็จะทำการโยนค่าเหมือนกับอะไรหนึ่งมิติเลยนะครับโดยที่การกำหนดค่าเนี่ยถ้าเขียนให้มันสวยงามเนี่ยนะครับเราก็จะเขียนเหมือนกับมีปีกาซ้อนเข้าไปนะครับแล้วก็แบบเพื่อจะให้ดูง่ายเนี่ยนะครับเขาก็จะนิยมเขียนประมาณเนี่ยนะครับว่าแถวที่1ข้อมูลมีอะไรบ้างแถวที่2แถวที่3นะครับก็คือเขียนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นแถวที่1คอลัมน์ที่1เลือกขออภัยอินเด็กซ์มันเริ่มจาก0นะครับงั้นถ้าเราเรียงตามเนี่ยก็คือก็จะเป็นหน้าตาตามเนี่ยแถวที่0แถวที่1แถวที่2นะครับคอลัมน์ที่0คอลัมน์ที่1คอลัมน์2คอลัมน์3อันนี้คือในกรณีที่เราประกาศ A นะครับตามนี้คือ3 4ก็คือ A 3แถว4คอลัมน์นะครับเราจะได้ข้อมูลตามนี้นะครับคือ A 3แถว4คอลัมน์เริ่มจากแถวที่0นะครับเริ่มจากคอลัมน์ที่0ไปนะครับแล้วเราประกาศเนี่ยก็คือถ้าทำเพื่อทำให้โค้ดมันดูได้ง่ายเนี่ยเขาก็จะนิยมประกาศเนี่ยเป็นชุดนะครับเริ่มจากแถวที่1นะครับมีเครื่องหมายปีกาคุมเป็นเซตชุด1นะครับแล้วก็คอมม่าปุ๊บแล้วก็ขึ้นแฮชใหม่นะครับเพื่อให้เห็นเหมือนกับเป็นในรูปของตารางนะครับอันนี้คือเขียนเพื่อที่จะให้โค้ดเนี่ยมันดูเข้าใจง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจริงๆเราสามารถที่จะเขียนแบบต่อเนื่องกันเลยก็ได้นะครับรูปแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเขียนแบบต่อเนื่องกันเลยก็ได้ก็คือเขียนมาเป็นรูปนี้นะครับเขียนเป็นบรรทัดเดียวก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่นะครับว่าจะเขียนแบบไหนนะครับก็แบ่งเป็นชุดนะครับแถวที่1นะครับแถวที่1แถวที่2แถวที่3เขียนต่อเนื่องเลยก็ได้แต่อย่างที่บอกนะครับว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มักจะเหมือนกับทำให้โค้ดมันดูได้ง่ายขึ้นให้รู้ว่าเอ๊ะข้อมูลเนี่ยนะครับมีกี่แถวกี่คอลัมน์นะครับแถวไหนคอลัมน์ไหนมีค่าอะไรบ้างนะครับก็จะเขียนในรูปของตัวเนี่ยนะครับขึ้นทัดใหม่แล้วก็เยื้องตัวเนี่ยให้มันตรงกันนะครับแต่ว่าถ้าโอเคเราเหมือนกับขี้เกียจไปจัดรูปแบบไปครับจะเขียนต่อเนื่องแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดหรือจะไม่ใส่ปีกาย่อยคุมย่อยตรงนี้ก็ได้ตัดทิ้งไปมาเป็นรูปร่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเขียนต่อเนื่องเลยนะครับเรามีข้อมูล3แถว4คอลัมน์แสดงว่าข้อมูลทั้งหมดของเราเนี่ยมี12ช่อง3 4 12มี12ช่องเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยใส่เข้าไป12ตัวต่อเนื่องกันเลยก็ได้นะครับซึ่งวิธีการใส่ข้อมูลเนี่ยเวลามันทำการ assign ค่าให้กับตัว pair array เนี่ยมันก็จะเรียงตามลำดับนะครับเริ่มจากแถว0คอลัมน์0แถว0คอลัมน์1แถว0คอลัมน์2แถว0คอลัมน์3จบแถว0เสร็จปุ๊บขึ้นแถว1คอลัมน์1แถว1คอลัมน์2ก็คือจะเรียงทีละ4ทีละ4เนี่ยไปเช่นเดียวกันนะครับงั้นการที่เราใส่เครื่องหมายปีกาตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็คือทำให้เห็นว่าข้อมูลเนี่ยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ก็คือทำให้ข้อมูลดูสวยงามมากขึ้นนะครับและยิ่งกว่านั้นคือถ้าอยากให้ดูสวยงามมากขึ้นไปกว่านั้นอีกนะครับเราก็ทำการตัดเป็นบรรทัดการทั้ง3ตัวนี้ก็มีวิธีการเขียนที่จริงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำให้รูปแบบรูปร่างของมันเนี่ยมันดูโค้ดแล้วมันเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จะเขียนแบบนี้หรือแบบนี้ก็ไม่ผิดอันนี้คือการกำหนดค่านะครับให้กับตัวแปร array แบบ2มิตินะครับแบบ2มิติแบบกำหนดค่าภายในบรรทัดนะครับอีกแบบนึงนะครับนอกจากการกำหนดค่าตรงบรรทัดของการประกาศแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการกำหนดค่าให้กับช่องใดๆได้โดยตรงได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการก็คือก็อ้างถึงตัวแปรแล้วก็อ้างถึงช่องที่ต้องการนะครับอย่างเช่น A แล้วก็1 2อะไรก็ว่าไปหรือจะกำหนดแบบ indirect นะครับแบบทางอ้อมก็ได้นะครับใส่เป็นตัวแปรใส่เป็นสมการนะครับเหมือนกับตัวอย่างนี้นะครับบอกว่า aij โยนค่า0เข้าไปก็ต้องมาดูต่อว่า i กับ j เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับพวกการเติมเต็มหรือว่าการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร array แบบตารางเนี่ยนะครับโดยใช้พวกลูปซ้อนลูปนะครับเข้ามาช่วยในการจัดการกับข้อมูลนะครับอย่างเช่นเราประกาศ a 3 4นะครับมีตัวอย่างก่อนดูก่อนไม่มีละประกาศ A34 นะครับแสดงว่าตอนนี้เรามี A ตัวหนึ่ง
มี3แถว4คอลัมน์3แถว4คอลัมน์แถว0แถว1แถว2คอลัมน์0คอลัมน์1คอลัมน์2คอลัมน์3จากนั้นเราอยากจะทำการเคลียร์ค่าให้ทุกช่องเนี่ยมีค่าเป็น0หมดนะครับวิธีการหนึ่งก็คืออาจจะบอกว่าเท่ากับเราก็เติม0ไป12ตัวนะครับแบบนี้ก็ได้เท่ากับปิดการเปิด0 0 0 0ใส่ไป12ตัวก็ได้หรือแบบคือแบบที่7ใส่หรือบางทีแบบเราต้องการไปเคลียร์ค่าตรงอื่นจุดอื่นที่แบบหลังจากประกาศตรงไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ลูปมาช่วยนะครับหรือจะเขียนเองก็ได้นะครับ a 0 0เท่ากับ0 a 0 1เท่ากับ0เขียนทุกตัวไปซึ่งก็จะใช้เวลาเยอะจำนวนบรรทัดยาวก็คือต้องใช้12คำสั่งนะครับหรือจะใช้เนี่ยตัวเนี่ยนะครับคือใช้ลูปมาช่วยนะครับเอา i มาคุมแถวเอา j มาคุมคอลัมน์นะครับวนลูป i ตั้งแต่0ถึง2นะครับก็คือ0ถึงน้อยกว่า3i เป็นตัวคุมแถว j มาคุมคอลัมน์ก็คือ j ตั้งแต่0ถึงน้อยกว่า4งั้น j ก็คือ0ถึง3นะครับแล้วก็สั่งบอกว่าให้ aij เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็ทำการเติมเต็มนะครับรอบแรก i เป็น0ก็จะกลายเป็น0แล้วก็ j เป็น0ก็จะกลายเป็น0 0เพราะฉะนั้น i เป็น0 j เป็น0ก็จะได้ว่า a 0 0เท่ากับ0ช่องนี้เป็น0เสร็จปุ๊บทำลูปในก่อนทำลูปในก่อน j เพิ่มค่าเป็น1ก็จะกลายเป็น0 1 0 1เท่ากับ0ก็จะเติมเต็มไปนี่ก็คือจะเป็นวิธีการในการเติมเลข0นะครับให้ครบทุกตัวใน array 2มิติเป็นการเคลียร์ค่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เห็นว่าคือตัวหน้านะครับนี่คือแถวอันนี้คือคอลัมน์นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการนะครับข้อมูลเกี่ยวกับตัว array นะครับ1มิติและ2มิติอันนี้เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งาน array 2มิตินะครับประยุกต์ใช้งาน array 2มิติก็บอกว่าให้เขียนโปรแกรมนะครับเพื่อเก็บคะแนนการสอบของนักเรียน N คนนะครับการสอบของนักเรียน N คนโดยแต่ละคนเนี่ยจะสอบ P ครั้งนะครับมีข้อกำหนดมีเงื่อนไขว่า N ไม่เกิน100คนแล้วก็ T ไม่เกิน10ครั้งก็แสดงว่าเราจะทำการเก็บข้อมูลการคะแนนการสอบของนักเรียนนะครับ100คนคนละ10ครั้งอะไรเงี้ยไม่เกินนะครับอาจจะ50คนคนละ5ครั้งอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คืการเก็บคะแนนเสร็จปุ๊บนะครับเราจะทำการหาค่าคะแนนรวมของแต่ละคนแล้วก็หาค่าเฉลี่ยของการสอบของแต่ละครั้งอยากรู้ว่าครั้งที่1เฉลี่ยแล้วเด็กสอบได้เท่าไหร่ครั้งที่2เฉลี่ยแล้วเด็กสอบได้เท่าไหร่นะครับอีกทางนึงก็คือคนที่1คะแนนรวมสอบ n ครั้งสอบ p ครั้งเนี่ยสอบ5ครั้งเนี่ยคนที่1สอบรวมแล้วได้กี่คะแนนคนที่2สอบรวมแล้วได้กี่คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์จบนึงนะครับคือเรามี array เสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะนำมาคำนวณทั้งแนวแถวและก็แนวคอลัมน์ได้นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับจากตัวอย่างนี้อันนี้ยังไงดึกก็คือฝากไปลอง implement ลองเขียนลองรันดูนะครับนี่ก็จะอธิบายก่อนว่าโค้ดแต่ละตัวเนี่ยมันทำคำสั่งอะไรยังไงเริ่มต้นนะครับในเมนเริ่มต้นก็คือตัวหลักเลยของเราก็คือตัว8สกอร์นะครับที่ใช้ในการเก็บคะแนนนะครับไม่เกิน100คนไม่เกิน10ครั้งแล้วก็มีตัว8 n ที่ใช้ในการเก็บจำนวนคนว่ามีกี่คนตัว8 t นะครับใช้ในการเก็บคะแนนจำนวนครั้งว่าสอบทั้งหมดกี่ครั้งนะครับแล้วก็ต้องการหาผลรวมก็ต้องมีซัมต้องการหาค่าเฉลี่ยนะครับก็ต้องมี average นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราก็ทำการรับค่า n กับรับค่า t นะครับรับจำนวนคนมานะครับก่อนรับก็ขึ้นข้อความแบบผู้ใช้นิดนึงว่าให้ enter number of student นะครับจำนวนนักเรียนมีเท่าไหร่เราก็รับไปเก็บไว้ในตัวแปร n นะครับ n มีค่าเรียบร้อยถือว่ากำหนด n ไว้10คน n เท่ากับ10นะครับ number of test นะครับ
การสอบมีกี่ครั้งนะครับเก็บไว้ในตัวแปร T หรือว่าสอบไป3ครั้ง T เท่ากับ3อันนี้เป็นต้นขอเปลี่ยน N เป็น5แล้วกันเอาซึ่งน้อยๆนะครับรับ N 5คนการสอบ3ครั้งก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรากำลังต้องการตารางในการเก็บข้อมูลเนี่ยคือ5แถว3คอลัมน์5แถว3คอลัมน์นะครับคนที่0คนที่1คนที่2คนที่3คนที่4นะครับสอบครั้งที่0สอบครั้งที่1สอบครั้งที่2นะครับทั้งหมดก็คือเก็บคะแนนทั้งหมดเนี่ย15ตัวเลขด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพอรับ n รับ p เสร็จปุ๊บนะครับส่วนถัดไปก็คือวนลูปเพื่อรับคะแนน n คน p ครั้งนะครับ n คน p ครั้งก็ต้องเป็นลูปซ้อนลูปแน่ๆนะครับลูปแรกนะครับให้ i คุมจำนวนคน i ก็จะวิ่งตั้งแต่0ถึง4ก็คือ i เริ่มจาก0ถึง i น้อยกว่า n คือน้อยกว่า5นะครับก็คือวิ่ง0ถึง4 j คุมคำนวณจำนวนการสอบแต่ละครั้งนะครับก็วน3ครั้ง j เริ่มจาก0ถึง j น้อยกว่า3ก็คือ0ถึง2 j ก็จะวิ่ง0ถึง2แต่ละรอบนะครับก็จะขึ้นข้อความบอกว่าให้ใส่คะแนนของนักเรียนคนที่1คนที่2หรือว่าไปตัวสำคัญเราคือรับคะแนนมาเก็บเอาไว้ในตัวแปรสกอร์ตัวนี้คือตัวแปรสกอร์สกอร์รอบแรกคือ i เป็น0 j เป็น0ก็คือช่องนี้ i เป็น0 j เป็น0นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำการกรอกตัวเลขอะไรเข้าไปผมกรอก10ช่อง0 0ก็จะกลายเป็น10นะครับพอกรอกเสร็จปุ๊บ j เปลี่ยนเป็น1 j เปลี่ยนเป็น1 i ยังคงเป็น0เหมือนเดิมก็จะขยับมาช่องถัดไปของคนที่0นะครับการสอบครั้งที่2ของเขาได้เท่าไหร่ได้20ก็กรอก20เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นลูปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นลูปที่จะได้การเติมเต็มค่าตัวเลขนะครับลงไปในตารางเรียงทีละคนคนที่1นะครับสอบครั้งที่1 2 3เป็นเท่าไหร่เติมเต็มเต็มเสร็จปุ๊บวนกลับขึ้นมาไปยังคนที่2ก็กลับมาเติมเต็มต่อว่าครั้งที่1ได้เท่าไหร่ครั้งที่2ได้เท่าไหร่ครั้งที่3ได้เท่าไหร่นะครับทำงานลูปนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราจะได้ข้อมูลในตารางสกอร์เรียบร้อยนะครับได้ข้อมูลคะแนนเนี่ยนะครับไปเก็บในตารางสกอร์เรียบร้อยตอนนี้มีข้อมูลเรียบร้อยแล้วงั้นส่วนถัดไปก็คือเป็นการคำนวณหาคำตอบตามที่เราต้องการนะครับซึ่งตัวคำตอบที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการ2คำตอบด้วยกันนะครับ2แบบด้วยกันแบบที่1คือคะแนนรวมของแต่ละคนคะแนนรวมของแต่ละคนก็คือหาคะแนนรวมรายแถวแถวที่1รวมกันแล้วได้เท่าไหร่แถวที่2รวมกันแล้วได้เท่าไหร่อันนี้คือคะแนนรวมของแต่ละคนนะครับเพราะกระบวนการนะครับก็คือต้องการหาคะแนนรวมของแต่ละคนเนี่ยเราก็วนลูปตามจำนวนคน for i เท่ากับ1ถึง i น้อยกว่า n เรามี5คนก็คือ i เท่ากับ i เท่ากับ0นะครับ for i เท่ากับ0ถึง i น้อยกว่า5ก็คือ0ถึง4ก็วนลูปแถว0แถว1แถว2แถว3แถว4แต่ละรอบของการวนลูปตัวนี้นะครับเราต้องการหาผลรวมนะครับต้องการหาผลรวมของการสอบแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นเราก็ทำการเซตค่าเริ่มต้นของผลรวมนะครับเราใช้ตัวแปรซัมในการเก็บค่าผลรวมเราก็ให้ซัมเท่ากับค่า0นะครับเซตค่าเริ่มต้นคือซัมเท่ากับ0จากนั้นนะครับเราจะทำการวนลูปทุกคอลัมน์นะครับแถวที่0นะครับต้องการหาผลรวมของทุกคอลัมน์คอลัมน์0คอลัมน์1คอลัมน์2เราก็ใช้ตัว J เนี่ยเป็นตัวคุมรอบคุมรอบของคอลัมน์นะครับj เริ่มจาก0ถึง j น้อยกว่า p p คือ3ก็คือ j เริ่มจาก0ถึง j น้อยกว่า3ก็คือ0ถึง2นะครับสอบ3ครั้งครั้งแรกนะครับก็เอาซัมบวกสะสมกับสกอร์ ij ij ของ i ของเราคือ0 j ของเราคือ0เพราะฉะนั้นสกอร์ซัมแรกเนี่ยคือ0นะครับเอา0ไปบวกสะสมกับสกอร์0 0ในที่นี้คือ10สกอร์ใหม่ก็คือ10จำ10เอาไว้ตัวซัมนะครับจำ10เอาไว้ j ขยับไปเป็น1 i ยังคงเป็น0อยู่นะครับก็เอา
ซัมเดิมคือ10บวกกับสกอร์ IJ ใหม่คือ20บวกสะสมไปกลายเป็น30นะครับi ยังเหมือนเดิม j ขยับไปช่องถัดไปก็เอาค่าของช่องถัดไปเนี่ยบวกสะสมเข้าไปในซัมก็จะทำให้ตอนนี้นะครับเราได้คะแนนผลรวมของแถวที่0เรียบร้อยแล้วนะครับพอได้คะแนนผลรวมของซัมตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็พิมพ์ผลลัพธ์ออกมาบอกว่าคะแนนรวมของนักเรียนนะครับคนที่อันนี้เราใช้ i บวก1นะครับก็คือเริ่มจากแถว0เนี่ยแต่ว่ามนุษย์เนี่ยจะเริ่มนับจาก1นะครับเพราะฉะนั้นโค้ชนี้ก็คือบอกว่าเอา0บวก1เนี่ยก็คือนักเรียนคนที่1มีคะแนนรวมเท่ากับค่าซัมนะครับค่าซัมก็คือเอาค่าซัมมาแสดงนะครับก็จะได้เรียบร้อยแล้วว่าแถวที่0เนี่ยผลรวมเป็นเท่าไหร่นะครับพอได้ผลรวมเสร็จปุ๊บก็วนกลับไปแถวที่1ซึ่งเป็นนักเรียนคนที่2เราก็เซตซัมเป็น0แล้วก็หาค่าซัมใหม่ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ว่าแถวที่0ได้ซัมเป็นเท่าไหร่แถวที่1ได้ซัมเป็นเท่าไหร่แถวที่2ได้ซัมเท่าไหร่แถวที่3ได้ซัมเท่าไหร่เรียงไปเรื่อยๆซึ่งจากตัวอย่างนี้นะครับก็คือมันเป็นเพียงแค่การหาผลรวมแล้วมาแสดงมันยังไม่ได้มีการเก็บนะครับเก็บเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับก็คือให้เห็นว่าคะแนนจริงๆเนี่ยมันถูกเก็บอยู่ในตารางสกอร์นะครับคะแนนจริงนะครับถูกเก็บอยู่ในตารางสกอร์แต่ว่าเราสามารถที่จะเอาคะแนนจากตารางสกอร์เนี่ยมาสรุปเพื่อให้ได้คำตอบเป็นผลรวมแล้วก็แสดงให้ดูนะครับแต่ให้ผลรวมเนี่ยเราไม่มีการเก็บนะครับจะใช้ทีไรทุกครั้งก็ต้องมาคำนวณใหม่ทุกครั้งอะไรประมาณนั้นอันนี้คือโจทย์ที่1 นะครับหาคะแนนรวมของนักเรียนแต่ละคนคราวนี้อีกโจทย์หนึ่งอีกจุดประสงค์หนึ่งคือเราอยากจะหาคะแนนเฉลี่ยของการสอบแต่ละครั้งด้วยอยากรู้ว่าการสอบครั้งที่1ผลรวมเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งคืออยากรู้ว่าการสอบครั้งที่1เฉลี่ยแล้วเด็กสอบกันได้เท่าไหร่ค่าเฉลี่ยของการสอบครั้งที่1เนี่ยเฉลี่ยแล้วทั้งหมดเนี่ยสอบได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการวนลูปของการสอบแต่ละครั้งนะครับคอลัมน์ที่1ทุกแถวรวมกันค่าเฉลี่ยก็คือหาผลรวมของทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนคนเรามี5คนรวมกันเสร็จก็ต้องหาร5คอลัมน์2เช่นเดียวกันเอาข้อมูลทั้งหมดตรงนี้รวมกันแล้วหาร5ได้เป็นค่าเฉลี่ยของครั้งที่2ครั้งที่3ก็คือเอาผลรวมของคอลัมน์นี้รวมกันแล้วหาร5ได้เป็นค่าเฉลี่ยของการสอบครั้งที่3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะหาคะแนนเฉลี่ยของการสอบแต่ละครั้งก็บนลูปนะครับอันนี้ลูปใหญ่ของเราคือการสอบแต่ละครั้งนะครับเราให้ J คุมJ เริ่มจาก0ถึง J น้อยกว่า T คือ3ก็แสดงว่า0ถึง2นะครับบนลูป J นะครับ0ถึง2นะครับคือการสอบแต่ละครั้งเราต้องการหาค่าเฉลี่ยแน่นอนก็คือก่อนหาค่าเฉลี่ยเนี่ยต้องหาผลรวมก่อนนะครับต้องหาผลรวมก่อนก็ต้องทำการหาตัวแปรที่ใช้ในการเก็บค่าผลรวมนะครับให้ซัมเริ่มจากเป็นค่า0นะครับเป็นตัวแปรที่ใช้ในการเก็บค่าผลรวมแล้วทำการวนลูปของนักเรียนทุกคนนะครับi คุมแถวนะครับ i เริ่มจาก0ถึง i แล้วก็ n เราคือ5เพราะฉะนั้นตัว i เนี่ยก็ทำการวนลูปแถวตรงเนี้ยลงมานะครับวนลูปแถวตรงเนี้ยลงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันจะทำการวนลูป iทุกแถวให้ครบนะครับเริ่มจากคอลัมน์ที่1นะครับคอลัมน์แรกคอลัมน์ที่0นะครับ J0 เริ่มจากคอลัมน์0เนี่ยจะวนลูป i หรือว่าแถวเนี่ยจากแถว0ถึงแถว4ก็คือทุกคนแล้วหาผลรวมของสกอร์ IJ เหมือนเดิมนะครับเอา IJ นะครับก็คือครั้งแรกเอาตัวนี้บวกสะสมเข้าไปครั้งที่2เอาตัวถัดไปบวกสะสมเข้าไปในซัมครั้งที่3เอาตัวนี้บวกสะสมเข้าไปใน3ครั้งที่4เอาตัวนี้บวกสะสมเข้าไปใน3บวกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบทุกแถวนะครับเราจะได้ค่าผลรวมของแถวนี้ออกมานะครับได้ค่าผลรวมของแถวนี้ออกมาพอได้ค่าผลรวมเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ทำการเอาค่าผลรวมหารด้วย n นะครับ n เราคือ5นะครับ
วลาหารปุ๊บมันมีโอกาสเป็นทศนิยมก็อย่าลืมใส่โฟลด์เข้าไปด้วยหันพอหารเสร็จปุ๊บนะครับค่าเฉลี่ยก็คือตัว average นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ว่าการสอบครั้งที่1นะครับเฉลี่ยแล้วเป็นเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของตัว array 2มิตินะครับก็ดูวิธีการนะครับหลังจากนี้ก็คือก็ลองเอาพวกวิธีการเนี่ยไปลองใช้งานดูอันนั้นคือ array 2มิตินะครับใช้ index 2ตัวนะครับแผนต่อไปนะครับมันก็ซับซ้อนมากขึ้นก็เป็น array 3มิตินะครับ3มิติเราก็ใช้ index ในการอ้างถึง3ตัวนะครับมีแถวมีคอลัมน์นะครับแล้วก็มีหน้าตัดนะครับมีเพจมีหน้านะครับแผนหน้าตาของ array 3มิติเนี่ยก็จะอยู่รูปของประมาณรูปบาทเนี่ยนะครับแถวที่0แถวที่1แถวที่2แถวที่3รวมแล้วคือ4แถวคอลัมน์ที่0คอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3นี่คือ00นะครับ00แต่ว่ามันจะมีไอ้ตัวหน้าตัดอีกหน้าตัดที่0หน้าตัดที่1หน้าตัดที่2หน้าตัดที่3อันนี้ก็คืออะเล3มิตินะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลอะไรนะครับแต่ว่าตอนเข้าถึงตอนจัดการเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าเราก็ต้องดูความหมายของมันด้วยว่าไอ้แต่ละindex นะครับแต่ละตัวเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับก็เข้าถึงให้ถูกต้องนะครับว่าจะเข้าถึงแถวไหนคอลัมน์ไหนหน้าไหนอะไรให้ให้ถูกต้องนะครับก็การใช้งานเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็จะซับซ้อนในเรื่องของการอ้างถึงนะครับจำนวนช่องที่ต้องการส่วนถ้าเป็น array 4มิติอันนี้3มิตินะครับ array 4มิติก็มีตัวอ้างถึงอีกตัวหนึ่งนะครับมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งไอ้มิติที่4เนี่ยก็คือเป็นมิติจำนวนลูกบาศก์อันนี้ลูกที่1นะครับเราอาจจะมีลูกที่2อันนี้คือลูกที่2ลูกที่1อันนี้คือลูกที่2นะครับมีลูกที่3อะไรก็ว่าไปอันนี้คืออะเล4มิตินะครับพอเป็น4มิติเสร็จปุ๊บถ้าเป็น5มิติก็คืออันนี้ชุดที่1แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งชุดที่2อะไรเนี่ยก็คือมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็เท่าที่เห็นเนี่ยเต็มที่เลยนะครับส่วนมากก็ใช้แค่3มิติกันก็ค่อนข้างจะน่ามึนแล้วเวลาเขียนโปรแกรมนะครับพวก4มิติ5มิติเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่นะครับที่เราใช้โดยทั่วไปเนี่ยเต็มที่ที่เห็นก็คือ2มิตินะครับใช้1มิติกับ2มิติก็ถือว่าเอาไปประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับแผนหลักๆก็คงจะคงขอหยุดแค่2มิติเท่านั้นนะครับให้เห็นว่านอกจาก2มิติแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีการระบุ3มิติ4มิติได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้เพียงแค่ประมาณสัก2มิติก็เต็มที่แล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้คือรูปแบบของตัว array นะครับการจัดการข้อมูลแบบ array ประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายของบทของ array เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการแทนที่ในหน่วยความจำนะครับอันนี้ขอ อธิบายโดยสรุปให้เห็นภาพคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าวิธีการแทนที่ในความจำเนี่ยนะครับในโครงสร้าง array เนี่ยมันแทนที่ในความจำหรือเก็บข้อมูลในแรมเนี่ยมันเก็บอย่างไรนะครับก็คือถ้าเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลนะครับโดยทั่วไปบอกว่าถ้าเป็นตัวแปรเดี่ยวถ้าเป็นตัวแปรเดี่ยวอย่างเช่นเราประกาศ int a เท่ากับ3แสดงว่าเรามีตัวแปร a ตัวหนึ่งเก็บค่า3เอาไว้นะครับแต่จริงๆแล้วเวลาที่มันทำการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำเนี่ยนะครับเราไปซื้อแรมมาเราเสียบแรมเข้าไปในเครื่องไอ้ตัวแรมเนี่ยเช่นเราซื้อแรม1กิกนะครับแรม1กิกเราเสียบแรมเข้าไปในเครื่องปุ๊บไอ้ตัวแรม1กิกเนี่ยมันจะมีหมายเลข address นะครับหมายเลขหน่วยความจำเนี่ยนะครับเริ่มจากหมายเลขที่0 0นะครับไปจนกระทั่งถึงหมายเลขที่1กิก1กิก
1กิกก็คือประมาณ 1,000 ล้านแปลง0ถึง 1,000 ล้าน1,000 ล้านอันนี้คือหมายเลขอัปเดตนะครับโดยที่1ช่องเนี่ยนะครับจะเก็บข้อมูลนะครับ1ไบต์1ช่องเนี่ยนะครับเก็บข้อมูล1ไบต์1ไบต์คือ8บิตนะครับไอ้ตัว1ไบต์เนี่ยก็คือถ้าเราประกาศตัวแปรอย่างเช่นชาในภาษา C นะครับชา Aตัวแปร A 1ตัวเนี่ยนะครับมันจะใช้พื้นที่ขนาด1ไบต์ในการเก็บข้อมูลนะครับ1ไบต์ก็คือเป็นรหัส ASCII นะครับอย่างเช่นเราจะเก็บตัว A 1ตัวนะครับจริงๆก็คือมันก็เก็บ ASCII แล้วสักตัวเนี่ยแต่ว่าให้เห็นภาพง่ายขึ้นเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราเก็บ A 1ตัวเนี่ยตัว A เนี่ยก็คือจะใช้พื้นที่ไป1ช่องในการเก็บเพราะประกาศตัว A ปุ๊บเราจะมีตัวแปร A เนี่ยนะครับในตำแหน่งของหน่วยความจำเนี่ย1ที่1ช่องเพื่อใช้ในการเก็บข้อความนะครับขณะที่ถ้าเราประกาศตัวแปร int 1ตัว int 1ตัว int x ครั้งที่แล้วให้ดูเรื่องของขนาดของหน่วยความจำไปแล้วนะครับว่า int x 1ตัวเนี่ยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนนะครับ x 1ตัวเนี่ยมันใช้พื้นที่ไป2ไบต์ใช้พื้นที่2ไบต์นะครับ2ไบต์ในการเก็บค่าตัวเลขนั่นหมายความว่าถ้าเราประกาศ x 1ตัวมันจะไปจองพื้นที่บนหน่วยความจำเนี่ย2ช่องเป็นพื้นที่ของ x เพื่อใช้ในการเก็บค่าตัวเลข1ตัวอย่างเช่นผมเก็บ2020ก็จะถูกเก็บลงไปใน2ช่องนี้นะครับอันนี้คือพื้นที่2ไบต์แต่ว่าภาษา C ที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับที่เราใช้กับเวอร์ชันที่เราใช้ในการเรียนการสอนตรงนี้เนี่ยมันใช้พื้นที่4ไบต์นะครับใช้พื้นที่4ไบต์1ตัวก็แสดงว่าประกาศ int x มา1ตัวเนี่ยมันจะต้องใช้พื้นที่4ช่องในการเก็บ x พื้นที่ว่างๆ4ช่องมาทำการเก็บ x นะครับเก็บ10ก็คือ10เนี่ยใช้พื้นที่4ช่องอะไรประมาณเนี่ยนะครับอันนี้คือการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำนะครับเราก็ต้องดูว่าตัวแปรตัวนี้เนี่ยมันใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องดูว่าแรมของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับแรม1กิกเราก็มีพื้นที่ตั้งแต่เบอร์0ถึงเบอร์1,000ล้านอะไรเงี้ยนะครับประกาศ int 1ตัวนะครับสมมุติว่า int ใช้4ไบต์เราก็เสียพื้นที่ไปละ4ช่องจาก1,000ล้านอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่าเราสามารถประกาศตัวแปรได้สูงสุดกี่ตัวก็คำนวณจากพื้นที่ที่เรามีอยู่ณตอนนี้อันนี้คือการเก็บข้อมูลลงไปในหน่วยความจำนะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแปรแบบปกติตัวแปรเดียวนะครับเช่นตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้บอกว่าเราประกาศ int a เท่ากับ3 int a เท่ากับ3มันก็ไปหาพื้นที่ในหน่วยความจำว่างๆที่1นะครับสมมุติว่าตรงนี้นะครับมัน a 1ตัวใช้พื้นที่2ไบต์นะครับตัวระบบเนี่ยก็จะไปหาว่าอ๋อเจอพื้นที่ที่อัปเดตที่10,000กับ11,000สองพื้นที่นี้ว่าง2ไบต์พอดีนะครับก็จองพื้นที่นี้เอาไว้ให้กับ A เก็บเลข3เอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของตัวแปร array 1มิติในการเก็บเนื่องจากตรงนี้เป็นชุดนะครับเราประกาศ int A 5นะ int A 5เราสามารถเก็บข้อมูลได้5ตัวนะครับโดยที่เราบอกว่า int 1ตัวสมมติเป็นเวอร์ชันเก่านะครับint 1ตัวเนี่ยใช้พื้นที่2ไบต์ int 1ตัวใช้พื้นที่2ไบต์เพราะฉะนั้นเราประกาศ int a 5เราต้องการ5ตัวแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้พื้นที่คูณ5ก็คือ10ไบต์สำหรับเก็บค่าของตัวแปร a นะครับดังนั้นเมื่อประกาศ int a 5ปุ๊บนะครับเราต้องไปหาพื้นที่ในหน่วยความจำเนี่ยที่ว่างๆเนี่ย10ไบต์ที่ติดกันนะครับ10ไบต์ที่ติดกันมันก็ไปดูสิว่าพื้นที่ตรงตำแหน่ง 10,000 ว่างนะครับก็บวกไปจนทั้งถึง19 10009นะครับครบ10ช่องพอดีโดยที่2ช่องเนี่ยนะครับก็จะเก็บเป็นตัวแรกคือ A0 2ช่องถัดไปก็คือตำแหน่งของ A1 2ช่องถัดไปก็คือตำแหน่งของ A2 อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการแทนที่ในหน่วยความจำนะครับเวลาที่เราประกาศปุ๊บเนี่ยมันจะทำการคำนวณว่าตัวแปรของเราเนี่ยต้องการพื้นที่ในหน่วยความจำเท่าไหร่นะครับ
แล้วมันก็จะทำการไปจองพื้นที่ในความจำที่มันติดกันนะครับแล้วก็ทำการเอาค่าตรงเนี้ยใส่ลงไปเริ่มจากอินเด็กซ์แรกคือช่องที่0แล้วก็ถัดไปคือช่องที่1ช่องที่2ตามลำดับนะครับอันนี้คือการแทนที่ในหน่วยความจำในรูปแบบของตัวอะเรย์1มิตินะครับแต่ถ้าเป็นอะเรย์2มิตินะครับถ้าเป็นอะเรย์2มิติตัวอะเรย์2มิติเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละภาษานะครับแต่ละภาษาว่ามันมีวิธีการในการแทนที่ในความจำในอย่างไรนะครับหลักๆจะมี2แบบก็คือการแทนที่แบบ row major กับอีกตัวนึงคือการแทนที่แบบ column major นะครับความหมายของ row major ก็คือมันจะทำการเอาแถวเนี่ยเป็นตัวสำคัญในการเรียงนะครับก็คือสมมติว่าเรามีตารางข้อมูลเอาตามนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือแถวแรกนะครับแถวที่0แถวที่1แถวที่2คอลัมน์ที่0คอลัมน์ที่1ถ้าเป็นการจัดการแบบ row major เนี่ยมันจะเอาแถวเนี่ยไปใส่ในในหน่วยความจำก่อนเอา1ไปใส่ตามด้วย2ครบแถวเสร็จปุ๊บขึ้นแถวใหม่เอา3ไปใส่ต่อด้วย4เอา5ไปใส่ต่อด้วย5อันนี้คือรูปแบบของการแทนการแทนที่ข้อมูลในรูปแบบของ row major นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราประกาศนะครับ int a 3 2เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้า int 1ตัวใช้พื้นที่2ไบต์ int a 3 2ปุ๊บ a 3 2เนี่ยมันต้องการพื้นที่คือ6ช่องช่องละ2ไบต์ก็แสดงว่าตรงนี้ต้องการทั้งหมดอยู่12ไบต์12ไบต์นะครับเวลาที่มันไปทำการจองนะครับก็คือขอพื้นที่ตรงนี้ว่างๆ12ช่อง12ไบต์นะครับโดย2ช่องแรกเอา a 0 0มาใส่ช่องถัดไปเอาแถวที่0คอลัมน์ที่1มาใส่ถ้ามีคอลัมน์2ก็เอาแถวที่0คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3มาใส่จนกระทั่งครบทุกคอลัมน์ถึงจะขยับไปที่แถวถัดไปคอลัมน์แรกแถวถัดไปคอลัมน์ที่2เรียงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการแทนที่แบบ row major นะครับซึ่งตัวภาษา C เองนะครับจะเป็นการแทนที่แบบนี้นะครับ C ก็คือจะแทนที่ในรูปของ row majorแต่ถ้าเป็นภาษาที่เขาแทนที่ในรูปแบบ column major นะครับ column major อันนี้ต้องไปเช็คดูทีนึงว่ามีภาษาอะไรบ้างอันนี้จำไม่ได้ละนะครับถ้าเป็น column major เนี่ยก็คือจะเอาข้อมูลจากคอลัมน์แรกมาแทนก่อน1ใส่เข้าไป2ไบต์ตามด้วย3ใส่เข้าไป2ไบต์ตามด้วย5แล้วขึ้นคอลัมน์ใหม่คอลัมน์ที่2เอา2 4 6ก็จะเรียงตามแบบเนี้ยเวลาเก็บข้อมูลในหน่วยความจำก็จะเก็บตามลำดับแบบนี้นะครับอันตอนนี้ต้องเช็คนะครับว่าแต่ละภาษาเนี่ยมันมีวิธีการแทนที่ในความจำเนี่ยอย่างไรนะครับแต่ภาษา C นะครับจะแทนที่ในรูปของ row major ก็คือเรียงตามแถวนะครับเอาแถวที่1ใส่ให้เต็มก่อนตามด้วยแถวที่2ตามด้วยแถวที่3นะครับซึ่งตรงนี้นะครับคือถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลแบบ indirect นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในเรื่องถัดไปนะครับเวลาที่พูดถึงเรื่องของพวกพอยเตอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะวิ่งเข้าถึงข้อมูลตรงตำแหน่งใดก็ได้นะครับสมมติว่าคำนวณเสร็จปุ๊บอยากจะเข้าถึงข้อมูลของ A อันนี้0 1นะครับ01 A 11 A 11เราสามารถที่คำนวณได้เลยว่า A 11เนี่ยมันไปอยู่ตรงช่องไหนของหน่วยความจำนะครับก็คือต้องดูว่ามันมีวิธีการในการแทนที่หน่วยความจำเนี่ยแบบไหนนะครับแต่ประเด็นพื้นฐานหลักก็คือให้เข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับว่าการแทนที่เนี่ยจะมีอยู่2แบบหลักๆนะครับ row major และ column major โดยที่ภาษา C นะครับเป็นการแทนที่แบบ row major เป็นหลักตรงนี้โอเคนะครับนี่ก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับของการจัดการข้อมูลแบบ array นะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานที่สุดตัวนึงนะครับก็คือก่อนหน้านี้จะเป็นลักษณะของข้อมูลเดี่ยวนะครับประกาศอินประกาศชาประกาศโฟลด์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ละตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแปรที่มันมีคล้ายๆกับเหมือนกับก้อนไข่ก้อนมันไม่เกี่ยวข้องกันนั้นคือเหมือนกับเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นโครงสร้างนะครับแต่เมื่อเราเอาข้อมูลต่างเนี่ยมาร้อยเรียงกันให้เกิดเป็นโครงสร้างขึ้นมานะครับนี่คือถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของอะเรย์นะ
ครับเอาข้อมูลที่เป็นเหมือนกันนะครับมาต่อกันเป็นช่องๆนะครับนะครับก็ในส่วนของตัวอาร์เรย์นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับ